นวพลลูกพระคิดเจอกับมงคลเดชเล็กเคซ่ายิมครับโอ้โหมวยคู่นี้นี่สนุกตื่นเต้นเล้าใจได้ดูกันครบรสชาติทีเดียวครับนี่คือรายการใหญ่เมื่อวันที่8ธันวาคม60ครับผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรเสียแขก PK และก็โกเดะพรัญชัยจัดที่ลุมพินีครับคู่ดุคู่เดือดครับศึกลุมพินีแชมเปี้ยนไกลๆบวกเกียรติเพชรบวกพารัญชัยบวก PK ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับวันศุกร์ที่8ธันวาคม2560สถาปนา61ปีลุมพินีเกลือไกลครับนวพลลูกพระคลิตครับคนนี้ครับนักชกจากดอนจานกาฬสินธุ์ครับอายุ27ปีไปแล้วครับเจอกับทางด้านของมงคลเดชเล็กเคซ่ายิมครับมวยคู่นี้ชกกันมาแล้ว5ครั้งนะครับนวพลนี่ชนะ3เสมอ1แพ้1มงคลเดชเล็กเคซ่ายิมหรือว่าวอปัญญาวัยเดิมครับนักชกจาก101กาฬสินธุ์101ก็ไม่ไกลครับชกทุกครั้งนี่สนุกทุกครั้งครับก็ล่าสุดที่เจอกันมาก็เมื่อ14พฤศจิกายนครับโอ้โหเดือดมากๆครับนวพลก็เอาชนะมงคลเดชเล็กไปครับขึ้นมานี่นวพลเป็นต่อครับนักชกรุ่นพี่มงคลเดชเล็กนี่22เองนะครับสอครับบุญพาปรากฏผลครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับล่ะครับมีจังหวะกระตุกเหลี่ยมเล็กน้อยทีขวาครับหมัดขวาต่อยลำตัวครับทางด้านของมงคลเดชเล็กกดแขนไว้กดแขนไว้แทงเข่าขวาครับคู่นี้นี่อัดกันตั้งแต่ยกแรกนะครับไม่มีใครยอมใครกระชากมาเด้งตีขวาครับทางด้านของมงคลเดชเล็กแทงขวาไปครับนวพลมงคลเดชเล็กขวามาอัดขวาคืนเสียบขวาครับวันนี้วางแผนมาเนียบใช้ได้เลยนะครับมงคลเดชเล็กไม่แลกไม่ปะทะเท่าไหร่ครับมีจังหวะลุยก็ลุยครับมีจังหวะนี่ครับบวกศอกขวาครับลากมาแทงขวาครับคือตัวเองอ่ะสภาพร่างกายครับดีกว่านะว่าพลแน่ครับอายุน้อยกว่าครับแต่ว่าลูกหนักนี่อยู่ที่นวพลแน่นอนครับก็เลยไม่เสี่ยงที่จะแลกแบบใครดีใครอยู่ครับวางแผนไว้เล็กน้อยตีขวาครับมงคลเล็กนวพลก็เนี่ยครับพยายามอัดเข้าไปครับเอาเสียหลักเอาศอกขวาครับมงคลเล็กแล้วกดแขนไว้เลยครับแทงเข่าขวาครับมีเหลี่ยมมาช่วยครับคือเหลี่ยมตัวนี่มงคลเดชเล็กต้องบอกว่าดีฮะเจอเข่าของนวพลตีขวาครับมงคลเดชเล็กกรรมการบุญพาครับแยกออกมายอดนี้เก็บได้2ล้าน3นะครับแม้ว่าจะมีการถ่ายทอดสดคนดูก็ตรึมครับแจกรถแจกทองด้วยครับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรเอาเตะขวาครับมงคลเดชเล็กแทงเข่าซ้ายไปเสียบซ้ายมาแทงขวาครับแทงซ้ายตีเข่าขวาตีซ้ายเสียบขวาครับเด้งตีขวาครับเด้งตีขวาครับมงคลเดชเล็กแทงเข่าซ้ายแทงขวาแล้วครับตีขวาครับตีมาตีซ้ายครับนวพลแล้วครับมงคลเดชเล็กตีครับแล้วครับเสียบต่างคนต่างเสียบครับเอาเสียบคืนโอ้ยกที่3เท่านั้นนะครับเดือดจริงๆครับก็อย่างที่บอกว่าเดือดตั้งแต่ยกแรกแล้วก็หมดยกครับเดี๋ยวมาเสียบกันต่อไปตัวยก3นี่ราคาเสมอนวพลนะครับพอหมดยก3ขึ้นยก4เนี่ยครับนะมงคลเดชเล็กนี่เดี๋ยวไปชกด้วยกลยุทธ์แหละครับวันนี้พลิกต่อ 2-1 เลยครับคือคิวชกของนวพลจะเจอกับทางด้านของเสือคิมนะครับเสือคิมนี่มาเจ็บครับมงคลเดชเล็กเข้าเวรแทนแต่ก็แทนแบบรู้ตัวแล้วครับรู้ตัวล่วงหน้า10กว่าวันนะครับก็ถือว่าไม่ใช่มวยแทนแล้วครับเพียงแต่ว่าขึ้นป้ายครั้งแรกนี่จะเจอกับทางด้านของเสือคิมเท่านั้นเองครับข่าวแรกข่าวครับข่าวแรกข่าวเองเสียบมาค่าเสียบคืนครับ129ปอนด์ครึ่งครับมวยคู่นี้ครับเสียบมาเสียบคืนเสียบขวามาเสียบขวาคืนกระทุ้งมาครับเนี่ยครับพยายามเนี่ยครับทีต่อทีแบบนี้ครับนวพลมั่นใจว่าหนักกว่าครับเอาเตะขวาครับมงคลเดชเล็กแข้งซ้ายมาความพริ้วเรื่องของหลักเหลี่ยมอยู่ที่มงคลเดชเล็กนะครับล็อกลัดมาครับค่าตัวเป็นแสนแล้วนะครับทั้งคู่ครับไม่ธรรมดาครับเสียบซ้ายเสียบซ้ายคืนครับกระชากมาเนี่ยครับจังหวะกระชากนี่นวพลยังไม่ออกมงคลเดชเล็กจิ้มไปก่อนครับอย่างน้อยก็ทำลายจังหวะของนวพลนะ
จับตีไปก่อนครับตีก่อนครับชิงตีก่อนครับเนี่ยครับปลายเท้ามองปลายเท้าครับแทงขวาครับแทงขวาราคาครับกรรมการแยกออกมาครับกรรมการบุญพาแทงขวากดแขนไม่ยอมให้ขึ้นคอครับจับได้นะครับจับได้นะครับนวพลตีเข่าขวาครับเหน็บซ้ายคืนครับไม่ยอมให้เสียเปรียบครับเหน็บมาเหน็บคืนครับพลิกเหลี่ยมแข้งซ้ายโอ้เหนื่อยแน่ครับแบบนี้ครับตีเข่าเข่าซ้ายเสียบซ้ายไปครับนวพลครับซ้ายอีกทีนึงครับมงคลเดชแล้วก็โต้ครับกระชากมาตีขวาครับมงคลเดชก็ไปขวาคืนตีขวามาเสียบซ้ายครับมงคลเดชโต้ทันควันครับนวพลขวาขวาแล้วก็ขาเด้งตีซ้ายครับมงคลเดชมีลูกเด้งครับมีลูกเด้งโชว์ครับในก็เองตีมาฆ่าตีคืนครับเผลอๆมีเด้งโชว์ครับชอบเด้งอยู่แล้วครับเดินต่อครับนวพลเตะซ้ายครับเจอขวาของมงคลเดชเล็กเนี่ยครับกลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านครับไม่แลกไม่ปะทะซึ่งหน้าครับคือจังหวะแรกมันก็ต้องแลกแหละครับเพียงแต่ว่าจังหวะฉาบฉวยนี่ต้องใช้ความเร็วครับความปราดเปรียวครับพลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกตีเข่าครับนี่ครับหมุนตีห่มตีเอาเจอเข่าขวาคืนด้วยขวาครับและก็ในเองตีมาฆ่าตีคืนครับไม่ยอมให้เสียเปรียบเรียกว่าชกละเอียดทีเดียวครับมงคลเดชเล็กวันนี้ครับใส่มาคืนด้วยขวาขวาไปครับนวพลครับตีซ้ายครับมงคลเดชเล็กขวาซ้ายมีเหลี่ยมแล้วเตะซ้ายเอาคืนทันควันครับยังทันกันอยู่ฮะหมดยกด้วยครับหมดยกที่4ครับโอ้ยังถึงเงินอยู่นะครับหมดยก4ขึ้นยก5ครับมงคลเดชเล็กนี่ต่อ 7-1 ครับนี่กองเชียร์ของมงคลเดชเล็กเสีย1เคซ่ายิ้มนะครับก็โอ้ยพามาเยอะเลยครับกองเชียร์ครับวันนี้ชกด้วยกลยุทธ์แท้ๆเลยนะครับแต่ด้านของมงคลเดชเล็กแทงเข่าขวาครับเนี่ยครับแลกนี่ครับเวลาแลกมันก็ต้องแลกครับนวพลนี่ชวนแลกอยู่แล้วครับสถานการณ์นี่เป็นรองครับในสายตาเซียนมวยบนล็อกเตะขวาครับมงคลเดชเล็กเขี่ยขาหน้าอื้อหือแล้วแทงครับอื้อหือเสียหลักเสียเหลี่ยมแม่ไปเวียงแขนไปเวียงครับแม่จะสอกกลับหรืออะไรไม่ทราบครับออกแนวลุ่มล่ามไปเลยครับทางด้านของนวพลครับแทบจะวิ่งแล้วครับนวพลเตะซ้ายสูงครับมงคลเดชสวมหมวกกันน็อคนั่นนะครับเนี่ยครับเตะขวาโต้แล้วก็เตะพับในครับแข้งซ้ายสูงครับทางด้านของนวพลเขี่ยขาหน้าครับมงคลเดชอัปปาคัตไม่ได้เตะซ้ายสูงครับแล้วครับนวพลนี่ก็เวียงนะครับจ้วงแล้วครับแต่ว่ายังไงไม่รู้แหละครับขอให้ออกไว้ก่อนครับแต่ว่ามันก็ล้าไปแล้วครับกำลังแขนครับเพราะว่าใช้พลังเยอะครับมีอัดฉีดร่วม 400,000 บาทนะครับทางด้านของนวพลไฟนี้ครับโอ้เงิน 400,000 นี่ครึ่งล้านเกือบครึ่งล้านนะครับแฟนมวยครับยังไม่รวมค่าตัวรวมค่าตัวก็ครึ่งล้านพอดีครับชกมวยไฟเดียวนี่ได้เงินครึ่งล้านนะครับนี่ครับงานดีครับเงินหนักครับไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาก็มวยไทยนี่แหละครับหมดยกสุดท้ายครับแหมน้องครับน้องกราบพี่ก็ต้องรับไหว้น้องครับน่ารักครับน่ารักครับคือบนเวทีเขาก็เต็มที่ครับแต่เต็มที่จริงๆครับก็สปิริตสูงนะฮะต้องชื่นชมครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับก็ยังมีโอกาสเจอกันได้อีกนะครับเพราะว่าสถิติของมงคลเดชเล็กก็ยังเป็นรองนวพลอยู่ครับก็6ครั้งนะครับก็เป็นนวพลชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้2ครับครั้งนี้เป็นของมงคลเดชเล็กเคซ่ายิมบ้างครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนวพลลูกพระคลิปไปได้อย่างสนุกดุเดือดอีกครั้งหนึ่ง